วันนี้เราก็จะมาทำของเล่นเด็กไทยในอดีตนะคะก็เป็นของเล่นสมัยคุณนกเล้งเนี่ยเด็กๆนะคะวันนี้ก็จะทำมาให้น้องถูกใจเล่นด้วยนั่นก็คือม้าก้านกล้วยตะเลง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 ใช่ไหมลูกอ่ะอันนั้นอุปกรณ์ของเราก็คือก้านกล้วยนะคะแล้วก็มีดก็กิ่งไม้นะคะอ้าวแล้วอยู่ไหนเนี่ยอุปกรณ์ของเราอ่ะอยู่ที่ต้นนู่นเดี๋ยวเราไปตัดกันก่อนตอนนี้เราก็ได้อุปกรณ์มาแล้วนะคะแหมได้ก้านกล้วยมาแล้วใช่ไหมลูกหนูรู้จักไหมเนี่ยมันคืออะไรก้านกล้วยใช่ก้านกล้วยใบกล้วยนะคะแล้วก็มีไม้เสียบลูกชิ้นนะคะที่เราทานแล้วเราก็เก็บไว้แล้วก็มีเชือกผ้านี่นะคะเอาไว้มัดนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องเอาใบออกก่อนริบใบออกก่อนวิธีการริบใบก็อย่างนี้นะคะเอาใบออกก่อนเอาออกทีละข้างก็ได้มันหล่นแล้วเราเหลือหางไว้หน่อยนึงเก็บไว้ลูกเดี๋ยวเอาไว้ทำไข่ปลากินเอาหางออกอีกหน่อยนี่ตอนนี้เราก็ได้การกล้วยมาแล้วนะคะเวลาเราจะทำขนมที่บ้านอะไรเงี้ยเวลาเขาใช้ใบตองนะคะก็จะเหลือก้านนี้แล้วก็ไม่เอามาทิ้งเปล่านะคะเราก็มาทำแล้วเราก็ทำการตัดนะคะทำด้านหลังนี้เห็นไหมมันจะมีสองด้านทำหูก่อนชุบ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 แหมแค่นี้พอนะคะแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งเท่ากันฟุ๊บแหมเท่ากันแล้วเฉียงฟานี่ประมาณ45องศาแล้วก็ด้านนี้ค่ะ45องศา2ด้านก็จะได้2ด้านเท่ากันตรงนี้จะไม่ตัดขาดจากกันนะคะเมื่อได้เสร็จแล้วเราก็หักให้เป็นหัวม้าหักแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้เราเป็นม้าแล้วเห็นไหมคะเหมือนม้าไหมนี่เห็นไหมคะตอนนี้เราเป็นม้าแล้วนะคะมีหูแล้วก็มีหัวม้าแล้วก็นำไม้เสียบลูกชิ้นอาจจะหักสักหน่อยนึงนะคะเพราะมันยาวไปนะเสียบชุดเพื่อล็อกไว้นี่ตอนนี้เป็นม้าแล้วนะคะเป็นม้าแล้วนี่หางม้าอันนี้เราก็ได้ม้ากั้นกล้วยแล้วนะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็มาเล่นหนูขี่ฮะหนูขี่อ่ะหนูจะขี่เหรอขี่แบบนี้นะนี่แล้วก็ใส่สะพายแล้วก็ตะเล็งตะเล็งตะเล็งวิ่งเล็งตะเล็งตะเล็งตะเล็งตึงตะเล็งตะเล็งมาอันน่ะเอ้าวิ่งตะเล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 งขี่ไปอ่ะวิ่งตะเล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 งตึงตะเล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 งตึงตะ